นี่เป็นนานานะครับหรือว่าสุขุมวิทซอย3นั่นเองข้างหน้าผมเป็นเขาเรียกว่าแยกนานาวันนี้รถไม่ค่อยติดนะครับวันนี้รถไม่ค่อยติดแยกนานานี่จะปกติจะติดมากคือฝั่งซ้ายเนี่ยรถมันจะจอดแท็กซี่จะจอด3ล้อจะจอดเหมือนแบบนั้นนะครับมันเลยจะทำให้รถติดนะถ้าไม่มีจอดนะคือซ้ายเราผ่านตลอดอยู่แล้วตัวนี้คือแยกนานาแยกนานาถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวานี่มันจะมีเบี่ยงเลนด้วยนะฝั่งนี้เลี้ยวขวาไอ้เพลินจิตกับชิดลมมันจะเป็นมีฝั่งซอยสมคิดกับฝั่งร่วมฤดี2ฝั่งเนี่ยถ้าเราจะไปยังไงนะเราต้องเตรียมเลยว่าเราจะเข้าช่องไหนให้ถูกนะครับส่วนผมเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายที่มันติด1รถจอดซ้ายนานานี่นะรถจอดซ้าย2พอเราจะเลี้ยวซ้ายไปมันจะมีทางม้าลายแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เดินข้ามถนนเยอะมากพอเราเลี้ยวไปเนี่ยถึงจะเราจะไฟเขียวหรือซ้ายผ่านตลอดเราก็ต้องไปจอดให้คนเดินข้ามรถข้างหลังก็เลยไปไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับซ้ายมือเนี่ยจะมีทั้งตุ๊กตุ๊กแท็กซี่จอดซึ่งเลนซ้ายสุดอ่ะจะเป็นซอยนานาจะเป็นซ้ายผ่านตลอดถ้าซ้ายสุดจะผ่านตลอดพอซ้ายผ่านตลอดถ้ามีรถจอดซ้ายมันก็เลยไปไม่ได้ครับอย่างผมเนี่ยถ้าอยู่ซ้ายมีคนไปซ้ายผมก็ไปซ้ายได้ผมต้องมารอเลี้ยวแถว2ซึ่งแถว2มันจะต้องติดสัญญาณไฟใช่ไหมครับก็คือเขาก็มีจอดแท็กซี่มีจอดลงของอย่างเงี้ยฮะจอดลงของเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตรงเนี้ยสามารถตรงไปสุขุมวิทซอย4ได้ก็คือนานาฝั่งเขามีฝั่งใต้กับฝั่งเหนือใช่ไหมครับเห็นไหมครับผมยังไปไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรหนึ่งติดคนเดินข้ามถนนหรือไม่ก็ตุ๊กตุ๊กจอดเห็นไหมครับคันหน้าผมมีตุ๊กตุ๊กจอดคันหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ไปผมก็ไปไม่ได้เห็นไหมแท็กซี่ก็จอดเห็นไหมครับแท็กซี่จอดเห็นไหมจอดทำไมนะครับในเมื่อซ้ายผ่านตลอดคันหลังจะไม่ต้องไปนะฮะเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับพอไม่ขยับอันนี้ก็ไปขยับไปไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นอ่ะที่เราเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะมีทางม้าลายคนเดินข้ามเราก็ไปไม่ได้ฮะก็ออกกันอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเป็นไฟเขียวของคนเดินข้ามจะว่าเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องทำตามกฎจราจรใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับเราพอตรงนั้นเป็นไฟแดงให้คนไปแต่ฝั่งเราเห็นไหมฮะเป็นไฟแดงไปไม่ได้แต่ซ้ายผ่านตลอดเขาก็ไม่ไปไงเห็นไหมฮะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตานาก็เลยติดแบบนี้อ่ะซ้ายผ่านตลอดนะเนี่ยซ้ายผ่านตลอดเนี่ยซ้ายผ่านตลอดก็ติดคนเดินข้ามติดคนเดินข้ามด้วยปกติไปได้แล้วเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวเยอะนานาฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ไม่มีผับแต่ฝั่งนู้นมีผับฝั่งซอย4เห็นไหมครับคือเราก็จะไปไม่ได้เห็นไหมครับวันนี้เวลาตอนนี้นะคือ2ทุ่มตีไป2ทุ่มเลยคือทุ่ม53 1ทุ่ม53ก็ตีไป2ทุ่มวันนี้บอกไว้เลยรถไม่ติดนี่คือรถไม่ติดนะข้างหน้าเราเนี่ยเป็นสุขุมวิทซอย11ซอยนี้ห้ามกลับรถเด็ดขาดนะห้ามกลับรถเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้กลับนะฮะอย่ากลับแต่รถฝั่งโน้นสามารถเลี้ยวขวาตัดเข้าซอย11ได้เราก็จะตรงไปนี่ฮะคือให้ดูสภาพการจราจรตอนกลางคืนเลยนี่คือ2ทุ่มนะคือผมบอกเลยว่านี่คือรถไม่ติดถ้ารถติดนะตัดป่านนี้ผมยังไม่ได้เข้าเลยจากแยกมิตรสัมพันธ์ครับเห็นไหมฮะรถติดนะติดเพราะอะไรหนึ่งรถเลี้ยวเข้าซอย11 2ข้างหน้ามี2ห้างเทอร์มินอล21นั่นเองเป็นเทอร์มินอลนะถัดจากเทอร์มินอลไปก็เป็น4แยกอโศกเลยใหญ่มากเป็นแยกสุขนั่นแหละแถวเนี้ยจะเป็นย่านเศรษฐกิจย่านนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมครับเยอะมากแถวนานาแถวพวกเนี้ยก็จะเป็นคอนโดโรงแรมซะส่วนใหญ่
เป็นที่พักนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะนี่ก็เป็น VTS นาที่นี่ยิ่งดึกยิ่งติดเพราะว่านักท่องเที่ยวพอเขาจะกลับบ้านดึกใช่ไหมเขาก็จะหารถแท็กซี่ก็จะมาออยเลยแถวเนี้ยก็จะจอด2เลนคนที่จะตรงไปดึกๆก็จะเหลือเลนเดียวใช่ไหมครับนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคือที่เขาติดแต่พอมันดึกมาเราก็อลุ่มอร่วยกันได้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าต่างคนเขาก็ทำมาหากินไงที่ไหนมีลูกค้ามีคนเขาก็ต้องรอลูกค้าที่นั่นก็ว่าไม่ได้แต่ตอนผมขอเวลาแค่เวลาเร่งด่วนนะไม่ควรมาจอดนะครับเพราะว่ามันทำให้คือแบบคนที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็มีก็คือแบบฉันต้องกลับบ้านฉันเวลาเร่งด่วนเนี่ย5 โมง 6 โมงเนี่ยคุณไม่ควรจอดในแบบนี้แต่ถ้าดึกๆเนี่ยคุณรอรับลูกค้าเนี่ยคุณก็จอดได้ถ้ามันมีรถข้างหลังคุณก็ไปอย่าไปจอดแช่มันมากครับประนันครับประนันแหละครับตรงเนี้ยมันไม่ติดอะไรหรอกมันติดรถเลี้ยวเข้าซอย11กับรถฝั่งโน้นมามันสามารถเลี้ยวขวาเข้าซอย11ได้กับรถเพราะว่าจากแยกอโศกบานานามันมีที่กับรถที่เดียวก็คือแยกซอย11นั่นเองไม่สามารถเลี้ยวขวาได้หรือกลับรถไปฝั่งนู้นได้ต้องไปกลับรถแยกอโศกอย่างเดียวนี่ฮะเห็นไหมครับมีอะไรฮะนี่คือถนนสุขุมวิทอันนี้เป็นต้นสุขุมวิทนะต้นเลยเนี่ยเห็นไหมซอย7เมื่อกี้ซอย3ซอย3ซอย1บำรุงราษฎร์ซอย2ฝั่งถนนดวงพิทักษ์ฝั่งโน้นนะผมไล่ได้หมดแหละฝั่งเหนือน่ะทะลุโรงงานยาสูบได้นุสวนเบนไปทะลุพระราม4ได้ไม่มีซอยไหนเลยฝั่งนี้ที่จะทะลุไปพระราม4ได้จนไปถึงแยกอโศกนั่นแหละมันเลยทำให้การจราจรมันแบบมันไม่มีแบบทางไหลอ่ะก็คือแบบก็เหมือนน้ำอ่ะไปออกที่เดียวก็คือดวงพิทักษ์ฝั่งนี้ก็ไปออกพระรามสีก็ไปอโศกอย่างเดียวไม่มีซอยอื่นที่จะแยกไปได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับซ้ายมือที่จะทะลุได้ก็คือแยกอโศกแยกเดียวที่อื่นแยกทะลุไม่ได้แค่นั้นแหละครับที่จากนี้ไปถึงแยกอโศกนะลองไว้ก่อนเลยนี่ครับรถต้องระวังนะครับกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะไรเดอร์ก็เยอะเราก็ต้องให้พื้นที่เขาด้วยไม่ใช่ว่าเราต้องไปเบียดเขาพอแบ่งให้เขาไปได้ให้เขาไปนะครับไม่ต้องไปอะไรกับเขาดูเขาด้วยฮะไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวบีบแต่ไล่เขาอย่างเดียวผมเป็นคนมือเบามากก็คือไม่ค่อยบีบแต่เป็นมือหนักเอามือหนักเขาเรียกว่ามือหนักไม่ค่อยบีบแต่ง่ายๆเลยผมไม่ค่อยบีบแต่ผมอาจจะแบบมีความในใจของผมอะแต่ผมไม่บีบแต่เพราะว่าอะไรหนึ่งต้องด่ากลับแน่นอนแหละอาจจะ เห็นไหมครับนี่คือซอย11ที่นักท่องเที่ยวเยอะมากตรงนี้ห้ามกลับรถแต่ก็ยังมีบางคันเห็นไหมนี่ฮะเห็นคันแดงไหมเนี่ยคันแดงเนี่ยเขาห้ามออกมาดูคันขาวครับคันขาวเนี่ยฮะดูครับคันขาวครับดูครับโอ้โหอยู่นี่แต่กลับรถเขาห้ามกลับอยู่แล้วป้ายก็มีโอ้แย่มากครับคันนี้ครับนิสัยไม่ดีนะเนี่ยคันนี้บอกไว้เลยครับเขาห้ามกลับป้ายก็มีแต่พูดหยกๆว่าเขาห้ามกลับอยู่เลนไม่ใช่แล้วอยู่แถว2มาปาดหน้าผมเข้าดูดิครับมันไม่ใช่นะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วครับไม่ไหวนะอย่างเงี้ยครับนี่ฮะซ้ายมือเป็นโซฟิเทลถัดไปเป็นเวสตินเวสตินเขาแหละผมก็อ่านอังกฤษไม่ออกสีสวยนะครับสีตุ๊กตุ๊กตุ๊กเนี้ยผมพาทัวร์ฮะวันนี้เส้นสุขุมวิทผมจะพาทัวร์ถึงแค่แยกอโศกแล้วนะตามมาเลยครับผมจะแนะนำรีวิวให้ว่ามันมีอะไรบ้างผมก็พอแบบไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับก็คือผมก็ได้ไม่ได้ไปเข้าไปข้างในนะฮะผมก็พอรู้บ้างเพื่อจะเป็นแบบเผื่อคนใครมาอยากมาเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฝั่งขวามือเรานะครับโคเรียทาว
เปิด24ชั่วโมงอาจจะมีแบบวัยรุ่นชอบมาเที่ยวกันโคเรียทาวน์นักศึกษาวัยรุ่นแถวเที่ยวก็จะรู้จักใช่ไหมสายมือก็จะเป็นคอนโดโรงแรมอาจจะก็ยังมีซอย11 13เนี่ย13 15 17 19อันนี้ก็คือแยกก่อนถึงแยกอโศกนะมันจะทะลุกันหมดเลย 3-4 แยกเนี้ยทะลุกันหมดไปจนถึงนู่นแหละเข้าไปข้างในครับมันจะถึงกันหมดเลยแยกพวกเนี้ยแต่ก็มันจะไปทะลุอโศกฝั่งถนนอโศกเลยที่ไปเพชรบุรีอ่ะมันจะไปทะลุอยู่2ซอยทะลุซอยเดียวแต่พอจากออกจากไปถนนอโศกแล้วจะมี2ซอยเราต้องดูให้ดีครับมันอยู่ซอยอยู่แต่ซอย5กับซอย7อ่ะมันเป็นซอยวันเวย์คุณเข้าซอย5คุณต้องออกซอย7เนี่ยไอ้สุขุมวิทอ่ะ